สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูเกี๊ยวทอดกรอบแบบอร่อยและทำง่ายมากมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมแผ่นเกี๊ยวต่อมาให้คุณเตรียมน้ำจิ้มลูกชิ้นเมื่อคุณมีแผ่นเกี๊ยวและน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วให้คุณนำกระเทียมพริกไทยและรากผักชีใส่ครกหลังจากนั้นให้คุณตำส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณเตรียมหมูสับให้คุณนำหมูสับใส่ลงไปในครกและให้คุณตำส่วนผสมให้เข้ากันให้คุณปรุงรสหมูด้วยซีอิ๊วขาวต่อมาให้คุณใส่ผงปรุงรสหมูต่อมาให้คุณใส่น้ำตาลทรายเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณตำส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณนำหมูที่ได้วางตรงกลางบนแผ่นเกี๊ยวและให้คุณพับแผ่นเกี๊ยวให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณห่อแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและคุณใส่น้ำมันตามลงไปเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำแผ่นเกี๊ยวใส่ลงไปทอดในกระทะให้สุกเหลืองทั้งสองด้าน
ให้คุณนำแผ่นเกี๊ยวจัดวางใส่จานและเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นเมนูเกี๊ยวทอดกรอบแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ